อกไม่เมาแกขับรถกระบะมาค่ะแล้วก็ไปเสยท้ายรถ6ล้อที่เขาจอดอยู่ดีๆคุณผู้ชมพอตำรวจมาถึงขอวัดแอลกอฮอล์ไม่ให้วัดอ่ะขอได้ยินใช่ไหมขอนมเปรี้ยวค่ะขอหนึ่งดื่มเกิดหิวขึ้นมาทันทีเกิดหิวขึ้นมาทันทีอ่ะเดี๋ยวได้เรียงกันให้ดูคุณผู้ชมค่ะแต่วินาทีที่ตำรวจเข้าไปอยากจะควบคุมตัวเขาขอเป่าแอลกอฮอล์หน่อยแต่ลุงก็ยืนยันว่าไม่เมาค่ะมันมืดลุงมองไม่เห็นครับลุงก็เลยเสียวมากไงครับไม่ใช่ลุงเมานะครับลุงมาบักโอ้ไม่ลุงเมาแต่มันมืดเข้าใจไหมคุณติดดีเข้าใจก็ได้นะฟังลุงฟังลุงคุณตำรวจก็ฟังลุงคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถกระบะ Mazda สีดำคันนี้ชนเข้ากับรถบรรทุก6ล้อซึ่งจอดอยู่ภายในซอยบัวตรีค่ะข้างโรงพยาบาลกรุงเทพตราดในตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดนะคะได้รับความเสียหายเล็กน้อยแหละแต่หลังจากที่ตำรวจในพื้นที่เขาได้รับแจ้งตอนกลางดึกเลยนะคะคนขับอยู่ในอาการมึนเมาแต่ไม่ยอมลงจากรถจนเจ้าหน้าที่ต้องเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณ15นาทีสุดท้ายถึงยอมลงค่ะพอลงมาแล้วให้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่ด่านตรวจซึ่งด่านตรวจถัดไปอีกนะคะต้องขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ไปนะต้องขึ้นท้ายกระบะของตำรวจไปที่หน้าตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเพื่อไปที่ด่านวัดระดับแอลกอฮอล์แต่หลังจากนั้นคุณลุงท่านนี้ชื่อคุณรุ่งสำริดอายุ52ปีนะคะถูกคุมตัวมาที่ด่านปั๊บนี่มีด่านอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแต่คุณลุงกลับบ่ายเบียงค่ะไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายทำมาต่อรองด้วยนะต่อรองต่างๆนานาสุดท้ายทำไมถึงยอมเป่ารู้ไหมขอคุณตำรวจเนี่ยเขายื่นแบงค์20ให้คุณตำรวจขอดื่มนมเปรี้ยวหน่อยทางเจ้าหน้าที่ต้องวุ่นวิ่งไปซื้อให้ไปซื้อให้ถึงร้านสะดวกซื้อเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตามใจดีจังเลยนะถูกต้องก็ไม่ยอมเป่าไงแต่กลิ่นเหล้ามันหึงแล้วอะสุดท้ายอะไปซื้อให้ให้ลุงแกดูดนมเปรี้ยวหมดขวดปั๊บถึงยอมวัดแอลกอฮอล์ค่ะทีนี้ว่าผมขอกินยาคุกขวดนึงพี่ไม่มีน้ำใจเลยจะให้ผมกินสักผมก็ขอให้เป่าก่อนแล้วผมรอลูกผมมาเนี่ยลูกผมมาอยากกินน้ำเย็นก็หามาให้แล้วเนี่ยน้ำเย็นไม่เกี่ยวครับมันทำไมจะไม่เกี่ยวก็พี่ขอน้ำเย็นพี่ขอน้ำเย็นขอน้ำเย็นเซเว่นนี่ได้น้ำเย็นไม่เอาโน่นเอานี่ได้เครื่องเอาศอกไม่ผมขอยาคุกขวดนึงเดี๋ยวเอาเป่าทีนะจะได้ไปกินไปไม่พี่ทำไมต้องขวดใหญ่ที่นะยาคุกไม่มีขวดใหญ่หรอพวกก็คืนร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยใหญ่เขาขึ้นแล้วพวกขึ้นให้รูปไปนี่ก็นี่แหละเดี๋ยวรู้เนี่ยเอากินน้ำซ่าใจเดี๋ยวก็พูดพี่เบิ้งผลออกมาไม่ได้ขับขี่มา186จบนี่ยัง186 186มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นตัวแดงมาเลยค่ะ186มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอนเพราะกฎหมายห้ามเกิน50นี่แหละพี่จ๋าแต่เขากินนมเปรี้ยวไปหมดขวดเลยนะคุณจิตดีนี่แหละค่ะกำลังจะดื่มนมเปรี้ยวเสร็จสับแล้วนะคะมันไม่ได้ลดเลย สุดท้ายถูกควบคุมตัวไปที่สภ.เมืองตราดเพื่อดำเนินคดีนะคะคุณผู้ชมและจากการตรวจสอบก็พบว่าคุณลุงสำริดแกดื่มสุราก่อนขับรถเข้าไปในซอยบัวตรีจริงๆค่ะถามว่าจะไปไหนเอาจะไปหาญาติที่รักกันแต่ดันขับรถเซไปชนท้ายรถ6ล้อที่จอดอยู่ริมทางค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแน่นอนว่าบางคนเนี่ยเชื่อแบบคุณลุงเหมือนกันนะเคยมีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวขอกินลำไยก่อนเพื่อที่จะไม่อยากให้เป่าหวังว่าจะทำให้ระดับแอลกอฮอล์ที่ตัวเองดื่มเหล้ามาเนี่ยเป่าแล้วไม่เจอสุดท้ายคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อผิดๆนะคะไม่มีอะไรถูกเลยค่ะอย่างนมเปรี้ยวเนี่ยเขาบอกว่ากินเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเวลาไปเป่าแล้วมันจะลดลงมีคนบอกว่าการกินนมเปรี้ยวแล้วเวลาเจอด่านแล้วตั้งใจแบบนี้จุดประสงค์มีแค่เรื่องเดียวเวลาติดคุกจะได้อิ่ม เวลาเข้าไปอยู่ในห้องขังคุณจะได้ไม่หิวไม่มีอะไรลงท้องส่วนพวกหมากฝรั่งกับการแปรงฟันเนี่ยคุณผู้ชมมันช่วยได้แค่เรื่องของกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่ให้มันคละคลุ้งในปากมากจนเกินไปแต่ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่ได้แน่นอนค่ะ
ยิ่งกาแฟยิ่งแล้วใหญ่เลยก็แค่ดื่มให้มันโล่งๆเวลาติดคุกจะได้ตาสว่างจะได้แบบนอนไม่หลับสรุปทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรช่วยได้เลยไม่มีเลยถ้าดื่มมาเกินเป่ายังไงก็ขึ้นสีแดงนะฮะแล้วที่ฉันไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอย่างในเว็บไซต์ที่เขาเป็นกระทู้เอาไว้ให้โพสต์กันบอกว่ากินมา3กระป๋องแล้วก็ลองดื่มน้ำเยอะๆเยอะๆอุ้ยตอนแรกคิดว่าจะช่วยปรากฏว่าปั๊บเรียบร้อยนอนห้องขังเอาแบบนี้ดีกว่าสมมติถ้าอยากดื่มจริงผมมีเทคนิคที่ไม่เจอด่านอย่าขับรถจริงอย่างเดียวเลยถ้าคุณไม่ขับรถคุณก็จะไม่เจอด่านดื่มอยู่กับที่กับทางหรือว่าถ้ารู้ว่าตัวเองต้องดื่มเนี่ยไม่ขับรถเลยนั่นจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าคุณไม่เจอด่านอย่างน้อยๆนะคุณผู้ชมไปเกิดอุบัติเหตุอ้าวรถคว่ำตายก็ตัวเองเจ็บก็ตัวเองแล้วถ้าไปโดนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเดือดร้อนคนอื่นไปอีกนี่พูดกันมาตลอดเลยเรื่องเมาแล้วขับนะแล้วนี่ความเชื่อมาจากไหนนะคุณลุงเนี่ยอยากจะถามเหมือนกันเนาะเขาไงเขาว่ากันว่าเขาที่ว่าไม่ได้มาติดคุกกับลุงด้วยเลยนะคะคุณลุงเข้าคุกคนเดียวเต็มๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ